จังหวัดจันทบุรีนะครับได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีครั้งที่5/2555ประจำเดือนพฤษภาคม2555ครับที่ห้องประชุม4สารกลางจังหวัดจันทบุรีนายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหัวหน้าส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีครั้งที่5/2555ประจำเดือนพฤษภาคม2555ซึ่งมีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบคือเรื่องการแนะนำข้าราชการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ประกอบด้วยนายสุรศักดิ์รุ่งฤทธิ์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรีนายศิรัตน์ประสบเนตรนายอำเภอโป่งน้ำร้อนนายณัฐศิลป์ศรีพงษ์นายอำเภอแหลมสิงห์นายสมชายลี้วงศกรนายอำเภอมะขามและนายศิรศักดิ์สิริมังคลานายอำเภอเขาคิจกูฏและข้าราชการย้ายได้แก่นายแพทย์กฤตปาลสุดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยองนอกจากนี้วาระสำคัญของการจัดการประชุมครั้งนี้ยังประกอบด้วยการนำเสนอภารกิจและกิจกรรมของจังหวัดจันทบุรีประจำเดือนพฤษภาคม2555การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริวังแซมจังหวัดจันทบุรีและการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของศูนย์การศึกษาและพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริทางนี้เรื่องเพื่อทราบในที่ประชุมคือการที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จมาทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัวในวันอังคารที่12มิถุนายน2555เวลา 10:30 น.ที่ตำบลเกาะขวางอำเภอเมืองจันทบุรีการโปรดเกล้าให้แต่งตั้งผู้แทนพระองค์ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพพระครูธรรมสรคุณหรือท่านพ่อเขียนในวันที่1มิถุนายน2555ซึ่งในการนี้นายวิชิตชาติไพศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีจะไปเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ